ศาสลักไหปะโขนแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียไว้ว่าโยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคิกชูบอลของเรานะครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่ห่างหายไปนานนะฮะไปทำงานมาต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามช่องด้วยนะครับรอบนี้กลับมาแล้วสัญญาครับจะวันละ1คลิปทุกวันตั้งแต่นี้ไปเรามาเริ่มต้นเนื้อหากันเลยนะครับศาสลักไหประโคนแบ็กไซด์ดีกรีทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เกี่ยวกับเรื่องราวการค้าแข่งในเคลีกเกาหลีใต้กับสโมสรอย่างชุนบุกฮุนไดมอเตอร์และเป้าหมายในศึก AFC Champions League 2022ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนแดกูทีมจากเคลีกเกาหลีใต้ในรอบเพลย์ออฟรอบที่3โดยการสัมภาษณ์ศาสลักเริ่มต้นดังนี้นะครับศาสลักได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับที่ได้เจอนักเตะเก่งๆหลายคนที่ค้าแข่งในยุโรปมาก่อนเช่นเดียวกับนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เพราะผมได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากพวกเขาหลายอย่างเคลีกแข็งแกร่งกว่าไทยลีกมากครับจังหวะการเล่นในเกมนั้นก็เร็วกว่าผมมีความสุขที่ได้กลับมาบ้านของผมที่บุรีรัมย์เพราะมันไม่ง่ายเลยในการไปเล่นต่างแดนครั้งแรกอย่างไรก็ตามมันก็มีความเสียใจอยู่บ้างที่ผมทำบางอย่างไม่สำเร็จหัวข้อต่อมาศาสลักได้ให้คำตอบไว้ว่าสิ่งที่ทำให้ธีรธรและชนาธิปทำผลงานได้ดีที่ประเทศญี่ปุ่นคือจิตใจของพวกเขาพวกเขาทั้งคู่ไม่กลัวในการลงเล่นต่างประเทศหัวข้อต่อมาครับถ้านักเตะไทยสามารถไปเล่นต่างแดนได้โดยปราศจากความกลัวพวกเขาไม่เพียงจะพัฒนาขึ้นแต่จะประสบความสำเร็จอีกด้วยธีรธรกลับมาบุรีรัมย์เขามีประสบการณ์มากมายจากเจลีกดังนั้นผมต้องการเรียนรู้สิ่งที่เขาทำแล้วประสบผลสำเร็จเพื่อที่ผมจะทำได้ด้วยตัวผมเองโดยในตอนท้ายศาสลักได้กล่าวถึงเป้าหมายของตนเองที่ยังต้องการจะไปหาประสบการณ์ต่างแดนอีกครั้งในอนาคตเป้าหมายของผมคือการช่วยทีมคว้า3รายการในประเทศนี้หลังจากนั้นผมยังมีความปรารถนาที่จะไปเล่นในต่างประเทศอีกครั้งบทสัมภาษณ์นะครับสามารถเข้าไปหาอ่านได้นะครับใน ACL 2022จากเว็บนะครับ AFC นะครับก็นี่เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของศาสลักไหประโคนนะครับนักเตะแบ็กซ้ายทีมชาติไทยและสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับหากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับครับหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางผมและทางช่องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า